วัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนักวิทยากับมารายวันข่าวโรครู้ก็ต้องรู้ครับผมนะผมรู้คุณก็ต้องรู้แล้วกันครับผมนะเอาละครับผมนะมาดูเรื่องราวของการดราม่าครับผมนะดราม่าของคู่รักร่วมค่ายนั่นก็คือน้องมินตราอินทิรานะเจ้าของเพลงดังเพลงก็คือห้ามตัวครับผมนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าใครหลายๆคนนั้นรู้จักเป็นอย่างดีหลังจากที่ได้เปิดตัวคบหากับน้องเน็กนะนฤพลนะฮะคนนี้ก็มีเพลงโด่งดังเช่นกันนะแต่ล่าสุดครับผมนะได้ออกมาไลฟ์สดครับผมนะฮะไลฟ์สดชี้แจงกับแฟนคลับว่าขอลดสถานะนะฝ่ายสาวครับผมนะขอลดสถานะจากแฟนเป็นเพื่อนนะแต่ก็ยังที่จะคบหากันอยู่คือลดสถานะลงก็คือหมายความว่าเลิกกันนั่นแหละนะสิ่งนี้ก็กลายเป็นว่าฝ่ายหญิงพยายามที่จะพูดให้ดูสวยงามนะฮะเพื่อไม่ให้ฝ่ายชายนั้นเสียหายแต่ฝ่ายชายนั้นพยายามที่จะบอกตัวเองว่าตัวเองเนี่ยผิดที่ทำให้เรื่องราวทุกอย่างมันเป็นแบบนี้นะหลังจากนั้นก็ได้ดื่มเหล้าร้องโหยร้องไห้เสียอกเสียใจเป็นอย่างมากนะวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผู้ชมครับไม่ต้องร้องไม่ต้องทำแบบนี้แล้วก็ร้องไห้ไม่ต้องทำแล้วจะพูดให้ตัวเองว่าผิดช่างมันดิช่างมันได้ไงอ่ะก็เป็นทำไงตามแต่ที่คิดจะพิงด่าใครให้จำไว้ว่าคุณพิมพ์เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณเสร็จอะไรไงไอ้คนอ่านเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าตัวเนี่ยมันไม่จบไงมันก็จะคิดวนซ้ำๆอยู่เหมือนนั้นอะเพราะนั้นแล้วถ้าจะพิมพ์อะไรคิดก่อนเนี่ยนั่นไม่ใช่เป็นผู้หญิงนะนึกว่าว่ากูนี่ไม่ต้องร้องไม่ต้องทำแบบนี้แล้วก็ร้องไห้ไม่ต้องเราไม่ได้ทำเพื่อจะทำเพื่อตัวเองไม่ได้ทำแล้วจะพูดให้ตัวเองว่าผิดช่างมันดิช่างมันได้ไงอ่ะก็เป็นทำไงอะไรวะไม่เข้าใจเดี๋ยวค่อยมานะทางนั้นไม่มีอะไรก็ก็จะมาเร็วๆจะมาอัปเดตค่ะอัปเดตสถานะนะคะสถานะความสัมพันธ์ของเนกามีนนะคะว่าตอนนี้พวกเราได้คุยแล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะถอยกันนะคะถอยจากการเป็นแฟนกันออกมานะคะกลายเป็นเพื่อนกันค่ะตอนนี้นะคะนั่นแหละค่ะประมาณนี้แหละคือแค่รู้สึกว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มีโอกาสออกมาพูดให้ได้รู้กันแบบเป็นกิจลักษณะก็เลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรก็แค่รู้สึกว่าเดี๋ยวจะมาไลฟ์นี้แหละแล้วก็จะมาตอบคำถามที่ตอบได้นะคะตอบคำถามที่ตอบได้จากแฟนๆทางบ้านแต่ณที่นี้คือเป็นเพื่อนกันเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้แปลว่าเราทะเลาะกันนะคะไม่ได้แปลว่าเราเกลียดกันแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่คุยไม่ติดต่อกันค่ะเพราะว่าหลังจากเนี้ยก็จะมีแพลนที่พวกเราจะทำช่อง YouTube กันหรือว่าหนังก็มีที่แสดงร่วมกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้แหละเพื่อน
กันไปทำงานร่วมกันไปนั่นแหละครับมันก็ยังทำงานร่วมกันได้ปกติไงครับบางทีผมอยากพูดอะไรผมก็พูดไงเวลาผมอยากร้องผมก็ร้องไงถ้าการกระทำมันทำให้ทุกคนรู้สึกว่าไอ้เฮี้ยงเสียใจอยู่ฝ่ายเดียวแล้วมีนไม่เสียใจเหรอแล้วก็ไปด่ามีนเนี่ยอย่าด่านะคนเรามันมีวิธีการแสดงออกที่แตกต่างกันผมแบบเนี้ยกูอยากจะร้องก็ร้องจะมันถึงหน้าจอไปลงติ๊กต็อกนะครับแค่ไอ้ตอนที่ผมพูดว่าผมไม่มีคนใหม่ไปให้เขาได้ยินนะครับจริงผมว่าผมทนได้จริงการที่ต้องทนได้จากคอมเมนต์นะครับแต่มินก็ทนไม่ได้ไงเป็นผู้หญิงนะครับเขาก็เข้มแข็งอ่ะบางมุมมินคงเข้มแข็งมากแต่บางครั้งก็เขาเป็นคนอ่อนโยนหวั่นไหวกับคอมเมนต์พวกนี้เพราะนั้นเราอย่าไปว่านะมินไม่ผิดนะไม่ได้ผิดหรือถ้าจะให้ผิดก็นี่มาด่าคุณนี่ตอนได้เองก็อยากให้ทุกคนไม่ว่าเขาไม่ว่าแต่ใครนะไม่อยากเข้าใจผิดไปเองทำอีกเป็นคนไม่ดีจริงๆอะเขาไม่ให้อะไรผมหรอกครับโทรทัศน์เนี่ยเดี๋ยวจะให้ผมมาเนี่ยเพิ่งเอามานะครับไม่ใช่ว่าเอามานานแล้วเมียบอกว่าเธอจะไปอยู่ห้องไหนเธอจะเหงาไหมเธอเอาโน้ตบุ๊กลงไปได้นะเธออยากได้ทีวีใหม่ไหมถ้าเขาเปิดทีวีแล้วเธอก็หลับไปหรือเธอนอนไปเขาเอาทีวีให้ผมเนี่ยถ้ามีไม่ใช่คนดีมีจะทำเหรอเออพเนเปลี่ยนรูปมองใหม่หากกันมาต้องโดนบอกคิดรู้ตอนน้องในบ่ไอขี้ทิมปานขี้ไก่จบง่ายแทนน้องได้ปะเพลงนี้ได้ปะไม่ได้บอกเลยนั้นน่ะคุณจะไม่เห็นผมอยู่กับมินตาคุณจะเห็นมินตาไปอยู่กับคนอื่นสวยๆอย่างเขาแม่งพูดไปคบคนรวยๆคนถ้าเขาจะทำแต่เขาไม่ทำไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปว่าผมไม่ใช่มีนอะผมว่าผมยังจุกเลยว่าแบบมึงรู้จักกูดีพอแล้วยังว่ากูอะมันเป็นอย่างนั้นนะครับทุกคนผู้ใดก็ตามแต่บางในโซนี่อยู่หรือว่าบางหย่อนหลังหรือว่าบางพ่อมันไม่ติดต่อกับทางนะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่
คิดจะพิมพ์ด่าใครอ่ะให้จำไว้ว่าคุณพิมพ์เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณเสร็จอะไรไงแต่คนอ่านเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าตัวเนี่ยมันไม่จบไงมันก็จะคิดวนซ้ำๆอยู่เหมือนนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะพิมพ์อะไรคิดก่อนเนี่ยน้ำมิ้งก็เป็นผู้หญิงอ่ะนึกว่าคนนี้นึกว่าคนนี้พวกเขียนให้มึงซ้ำเพราะเอาจากมึงเป็นไผ่ของพวกมี่มึงไม่มีอำนาจในการใช้ชีวิตของกูหรอกมึงด่าดิด่ากูเลยแต่อย่าด่าคนอื่นที่สำคัญก็อย่าด่ามีผมไม่ได้พูดให้ตัวเองดูหล่อนะเพิ่นรู้อยู่แล้วว่าพูดไปแล้วมันดูหล่อแต่อยากบอกตรงนี้ว่าไม่มีเหตุผลที่จะพูดให้ตัวเองดูหล่อแค่พูดตามความรู้สึกจริงแล้วผมเป็นคนแบบนี้แล้วได้อะไรถ้าแฟนคลับที่ติดตามผมมาจะรู้ผมเป็นคนอย่างนี้ไอ้เสื้อนี่ละเออฟังอย่างเดียวไอ้สิบ่าวเด้อไอ้สิบ่าวให้ฟังบ่ได้อยากเห็นมึงเป็นจังซี่แต่ไอ้เคยเห็นแล้วผมก็เป็นอีกทีเองแต่กูไม่ได้อยากเห็นมึงเป็นอย่างงี้กูรักมึงนะกูรักมึงเหมือนน้องชายเลยมันก็ไม่แปลกที่พี่ชายจะเป็นห่วงน้องชายแต่ว่าไอ้คิดว่ามันทำให้กูไม่สบายใจว่ะแล้วก็คนที่เขารักมึงเขาก็ไม่สบายใจที่มึงเป็นอย่างเงี้ยถ้ามึงยังรักพวกเขาอยู่มึงก็ควรรักตัวเองมากกว่านี้ถ้ามึงยังหักอ้ายอยู่หรือมึงหักคนที่เขาหักมึงอยู่มึงต้องคิดให้เยอะกว่านี้นะทุกคนเขารักมึงนะไม่ใช่มึงอยู่คนเดียวนะพี่เต๋าพี่ฝนกูเองนี่แหละกูไม่อยู่ตอนมีความสุขหรอกแต่กูจะอยู่ตอนที่มึงมีความทุกข์นี่แหละมึงเข้าใจป่ะเข้าใจอยากไอ้บ่ฮู้ดอกว่ามึงอย่างไอ้บ่ถามดอกบ่ถามมันเป็นอย่างแต่ว่าไอ้เพียงแค่อยากบอกว่าเฮ้ยกว่าเราจะมีวันนี้ได้กว่าเราจะมาเจอกันเนี่ยมันใจโตบ่ตายดอกซ้ำตาไหลก็พระเอ้ยน้ำยิ้มบ่ได้มีอาการหุ่นฟ้าที่น้องเห็นอายเป็นบ่สีเป็นพุ่งพวงไม่ได้น้องใจบ่ต้องเป็นหูแค่นี้อายไว้อายกินกระโดดมองบินได้มองบินได้แถวนี้มีคนถือทิ่มปองที่ยังรอและคิดยกแก้วขึ้นมาชมถึงไหนถึงการเมาในมือวันวานเสือวันตัวหลังการชมแล้วครับผมนะเอาละตรงนี้ต้องใช้วิจารณ์การรับชมนะครับผมนะว่าสิ่งนี้มันคืออะไรนะครับผมนะนี่ก็คือเรื่องราวของคู่รักร่วมค่ายครับผมนะฮะซึ่งเมื่อก่อนนั้นยากมากที่จะเห็นคู่รักร่วมค่ายนั้นออกมาเปิดตัวกันแบบนี้สมัยก่อนนะสมัยยุค90ครับผมนะแต่สมัยนี้คือคู่รักดาราหรือใครก็ตามฮะได้มารักได้มาคบกันเนี่ยนะแฟนคลับก็ต่างสนับสนุนนะแฟนคลับก็ต่างสนับสนุนเป็นอย่างมากว่าอยากให้คู่นั้นคู่นี้รักกันนะเป็นคู่จิ้นกันอะไรประมาณนั้นก็จะกลายเป็นคอนเทนต์เป็นสิ่งดีเลยนะแต่สิ่งนี้ครับผมนะหลายๆคนก็มองว่าสิ่งนี้มันคือการสร้างกระแสหรือเปล่ากำลังจะมีหนัง
นะฮะกำลังจะมีหนังด้วยกันแล้วก็กำลังที่จะมีซิงเกิลใหม่หรือเปล่าถึงได้ออกมาทำเรื่องราวเหล่านี้ให้มันเป็นดราม่าเกิดขึ้นใช่หรือเปล่านะแต่สิ่งที่ผมมองแล้วครับผมนะผมทำคลิปนี้ในเพจของมาแล้ววันข่าวเนี่ย มีผู้ชมประมาณเกือบ2ล้านวิวแล้วนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่ว่าผมดูแล้วสิ่งนี้มันไม่น่าใช่นะฮะสิ่งนี้คือมันเป็นอะไรที่ว่าการร้องการออกมาความรู้สึกออกมาจากการข้างในเนี่ยนะของเน็กครับผมนะฮะของเน็กนะครับผมนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่ว่ามันจริงใจอ่ะมันจริงใจและเสียใจจริงๆนะน้ำตาของลูกผู้ชายเนี่ยมันจริงใจและเสียใจจริงๆเราเลยมองรู้ว่าสิ่งนี้มันคงจะเป็นเรื่องจริงแล้วแหละนะฮะแต่ยังไงก็ตามครับผมนะฮะก็เป็นกำลังใจกับ2ฝ่ายครับผมนะฮะมีเรื่องมีปัญหาอะไรกันก็ลองคุยกันดูครับผมนะฮะคิดถึงวันที่หวานแหววครับผมนะฮะเข้าหมายประมาณกันดูครับผมนะคิดถึงในเรื่องสิ่งดีๆนะฮะถ้ามันลงเอยไม่ได้ก็ต้องจำใจต้องแยกทางนะฮะแต่ผมเชื่อว่าคนเรามันเคยรักกันเคยอยู่ด้วยกันน่ะสักวันก็ต้องดีกันฮะนะแต่คนที่เข้าไปด่าเขาน่ะมันจะกลายเป็นว่าจะต้องหอนเองนะผมบอกให้คิดดีๆฮะก่อนที่จะไปคอมเมนต์ด่าใครนะฮะจิ้มสถานะจอครับกดชมคลิปต่างๆกดนี้ฮะจิ้มสถานะจอกดติดตามมาในวันข่าวครับสวัสดีครับ